ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานั้นนางเอกคนดังอย่างปรางกนรันก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพจากหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งที่มีการถูกระบุเอาไว้เกี่ยวกับการใช้เวลาและก็สถานที่ต่างๆซึ่งก็ถ้าหาอ่านข้อความในหนังสือก็จะมีการเขียนไว้ว่าอยู่กับเวลาเศร้าๆแป๊บเดียวก็พออยู่กับเวลาที่มีความสุขให้มันนานหน่อยอยู่กับเวลาทำงานให้พอดีเวลาที่เหลือใช้ไปกับการอยู่เฉยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาวปรางกันนารันนั้นในโพสต์ภาพพร้อมข้อความดังกล่าวจะสื่อถึงอะไรหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่เพราะว่าสาวปรางเองชอบข้อความดังกล่าวเฉยๆหรือเปล่าและสำหรับประเด็นที่ถูกจับตามองอยู่นั้นก็ต้องรอให้ทั้งสาวปรางและก็หนุ่มต้งทูพีออกมาชี้แจงความจริงด้วยตัวเองจะดีกว่าที่สุดซึ่งล่าสุดกลางดึกทางด้านต้งทูพีก็ได้โพสต์สตอรี่ระบุไว้ว่าเริ่มต้นอยู่คนเดียวดีที่สุดดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเรียกได้ว่างานนี้ก็เลยทำเอาชาวโซเชียลต่างๆก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามหลายๆคนก็มองว่าอาจจะแค่มีการงอนๆกันกับมาปรางอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวจะดีกว่านะครับ